แล้วก็นำข้าวที่เราเตรียมไว้ครับลงไปเลยครับเนื้อของเขาจะแห้งแล้วน่ารับประทานครับเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมครับนี่คือเสียงจากข้าวผัดที่โดนกระทะเหล็กครับทำให้ข้าวผัดที่เราผัดออกมานะครับหอมละมุนน่ารับประทานมากๆครับข้าว2ทัพพีเราจะใส่แครอทหั่นเต๋าแล้วก็ต้นหอมซอยนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรตามสวนอาหารนะครับสวนอาหารเขาจะใส่แบบนี้ครับจะใส่ซอสภูเขาฝาเขียวนะครับตัวนี้น่าจะมีทุกบ้านครับรสดีครับรสดีหมูหรือว่าไก่ก็ได้ครับประมาณนี้น้ำตาลทรายขาวครับน้ำกระเทียมเจียวดำด้วยพริกไทยป่นเราก็ตั้งกระทะครับแล้วเติมน้ำมันลงไปแล้วเราก็นำไข่ของเราที่เราตีไว้ลงไปอย่าพึ่งคนนะครับปล่อยให้เขาจับตัวก่อนพอเขาเซตตัวแล้วเราก็ขยี้แล้วก็นำข้าวที่เราเตรียมไว้ครับลงไปเลยครับเราจะบี้บี้ให้ข้าวเขาแตกล้วนนะครับทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมครับนี่คือเสียงจากกระทะเหล็กเผาครับข้อดีของกระทะเหล็กเผาก็คือเวลาที่เราทำข้าวผัดนะครับทำให้เม็ดของข้าวผัดของเราล้วนครับแล้วก็แห้งแล้วก็แตกตัวครับเป็นเม็ดไข่เม็ดมันครับถ้าข้าวผัดเราเป็นก้อนเราก็สามารถบี้ได้ครับบี้ให้เขาแตกตัวออกจากกันครับโอ้ยหอมละมุนมากครับเพื่อนเราจะผัดจนกว่าข้าวผัดของเราจะแห้งนะครับเพราะว่ากระทะเหล็กนะครับเราผัดไปเรื่อยข้าวผัดของเราจะแห้งเม็ดของเขาจะแห้งแล้วน่ารับประทานครับเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมครับนี่คือเสียงจากข้าวผัดที่โดนกระทะเหล็กครับทำให้ข้าวผัดที่เราผัดออกมานะครับหอมละมุนน่ารับประทานมากๆครับว้าวน่ารับประทานมากๆครับเพื่อนๆเห็นไหมครับข้าวผัดที่ผัดออกมานะครับเม็ดของเขาจะล้วนแล้วกลิ่นของเขาจะหอมครับแล้วน่ารับประทานครับเขาจะแตกเม็ดไข่เม็ดมันครับนี่ครับแล้วก็ข้าวผัดแห้งมากๆครับแล้วก็เม็ดล้วนมากๆครับนี่